คดีที่18มีดคลั่งดูสภาพทีซีสกาล่ารอยบาดแผลคอนตราคูชัดเจนมากรอยร้าวของกะโหลกต่อเนื่องกันเป็นแนวเส้นตรงถึงท้ายทอยบาดแผลแบบนี้แสดงว่าต้องสัมผัสกับวัตถุไม่มีคมที่มีพื้นผิวกว้างพอสมควรจึงจะเกิดได้และน่าจะมีการผ่อนแรงด้วยผมกล่าวเห็นได้ชัดว่าผู้ได้รับบาดเจ็บโกหกบาดแผลของเขาไม่ใช่ถูกตีแต่จะเกิดจากการล้มกระแทกผมพูดจบแพทย์นิติเวชหลายคนรอบโต๊ะประชุมต่างผงกศีรษะเห็นด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรอาศัยมาตรฐานการชันสูตรบาดแผลของร่างกายมนุษย์มาใช้ระบุลักษณะแผลผู้อำนวยการหูกล่าวความจริงนี่ไม่ใช่การชันสูตรศพแต่เป็นการชันสูตรบาดแผลการชันสูตรบาดแผลเป็นงานสำคัญประการหนึ่งของแพทย์นิติเวชความยากของงานนี้ไม่น้อยหน้ากับการคลี่คลายคดีฆาตกรรมเลยในด้านหนึ่งเนื่องจากการชันสูตรบาดแผลที่เกี่ยวพันกับผลเบื้องต้นของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายดังนั้นไม่ว่าจะสรุปผลอย่างไรยอมต้องมีฝ่ายหนึ่งไม่พอใจและคิดว่าไม่ยุติธรรมต่ออีกฝ่ายตนและคาดเดาว่าแพทย์นิติเวชคงรับสินบนเป็นแน่อีกด้านหนึ่งเนื่องจากการบาดเจ็บที่กระทบต่ออวัยวะภายในกระดูกมีหลายลักษณะเวลาชันสูตรบาดแผลแพทย์นิติเวชจึงไม่สามารถมองเห็นโดยตรงเหมือนการผ่าศพชันสูตรแต่ต้องวินิจฉัยด้วยความรู้ทางการแพทย์และข้อมูลจากภาพถ่ายทางการแพทย์ประกอบกับมาตรฐานการชันสูตรแพทย์นิติเวชระดับมณฑลมีความรู้ความสามารถมากแต่เมื่อต้องชันสูตรบาดแผลก็ไม่ชะล่าใจแม้แต่น้อยและเพื่อให้การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เที่ยงตรงสำนักนิติเวชวิทยาระดับมณฑลจึงมักเชิญแพทย์นิติเวชของกรมตำรวจระดับมณฑลและแพทย์ของสำนักงานอัยการเมืองเข้าร่วมพิจารณากรณีที่ยากและซับซ้อนด้วยโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บที่ใกล้เคียงคาบเกี่ยวกับเส้นมาตรฐานการชันสูตรบาดแผลโดยหวังว่าหากระดมสมองกันช่วยก็จะทำให้การชันสูตรเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมขณะเดียวกันแพทย์นิติเวชจากที่ต่างๆก็จะยกระดับความรู้ความสามารถของตนจากความรู้ที่ได้ระหว่างประชุมวินิจฉัยร่วมกันทั้งยังเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการชันสูตรบาดแผลอย่างเป็นเอกภาพด้วยระยะนี้งานชันสูตรบาดแผลของมณฑลลดจำนวนลงมากคดีที่ยุ่งยากซับซ้อนก็เช่นกันดังนั้นการประชุมวินิจฉัยครั้งนี้จึงมีเพียงคดีเดียวคดีนี้ไม่ซับซ้อนเกิดจากคนสองคนวิวาทกันไม่มีประจักษ์พยานผู้บาดเจ็บแจ้งความว่าคู่กรณีใช้ก้อนอิฐทุบศีรษะด้านหลังจนได้รับบาดเจ็บแต่คู่กรณีบอกว่าระหว่างชกต่อยกันผู้บาดเจ็บลื่นล้มหงายหลังเองดังนั้นหน่วยงานตำรวจจึงนำข้อมูลประวัติคนไข้ส่งให้สถานีตำรวจเมืองขอให้แพทย์นิติเวชช่วยคลี่คลายปัญหานี้ให้ด้วยใบชันสูตรบาดแผลยืนยันจากแพทย์นิติเวชเพียงแผ่นเดียวสามารถระบุได้ว่าคดีดังกล่าวใครคือผู้ร้ายฟังดูน่าทึ่งมากแต่ภาระบนบ่าของแพทย์นิติเวชหนักหน่วงยิ่งไม่ปล่อยคนเลวแม้สักคนและไม่ปรักปรำคนดีแม้แต่คนเดียวนี่คือนิยามของอาจารย์ที่มีต่อการชันสูตรบาดแผลทุกกรณีเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผมกับผู้อำนวยการหูพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยอยู่ในห้องทำงานผู้อำนวยการหูเคยเป็นครูฝึกผมเมื่อครั้งที่ผมเข้าฝึกอบรมก่อนบรรจุเข้าทำงานผ่านไปหลายปีจอนของเขามีสีขาวแซมแล้วพันนี้คดีน้อยจังอ่ะรู้สึกว่างจนเบื่อแล้วสิผู้อำนวยการหูพูดพลางหัวเราะผมพลิกดูสมุดบันทึกรายงานของพวกคุณละ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณรับคดีชันสูตรบาดแผลตั้ง60คดียังบ่นว่าว่างจนน่าเบื่ออีกเหรอผมเย้าพวกเราชันสูตรบาดแผลปีละกว่า 1,000 รายเดือนนี้มีแค่60คุณลองคิดดูแล้วกันว่าจะว่างแค่ไหนผู้อำนวยการหูหักนิ้วพลางว่าน่าสังเกตว่ามณฑลของเราเมื่อใดที่งานชันสูตรบาดแผลน้อยลงแสดงว่าจะมีคดีเกิดขึ้นแต่ช่วงนี้ดูเหมือนจะสงบเรียบร้อยดีไม่ใช่ผมงมงายแต่แพทย์นิติเวชมักกลัวคำพูดประเภทนี้และถึงแม้นผมจะมีสมญานามว่าปากอีกาแต่แพทย์นิติเวชปากอีกาก็ใช่ว่าจะมีแต่ผมคนเดียวได้ยินผู้อำนวยการหูพูดแล้วผมรู้สึกเสียวสันหลังวาบจนเหงื่อออกตัวเย็นเฉียบขึ้นมากระทันหันอาการเสียวสันหลังยังไม่ทันหายเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะของผู้อำนวยการหูก็ดังขึ้นผู้อำนวยการหูรับโทรศัพท์สีหน้าแดงสลับขาวซีดท่าทางตื่นตระหนกหลังจากวางสายเขาก็บอกว่าอาถรรพ์จริงๆอ่ะผมนี่ปากเสียชะมัดมีคดีฆาตกรรมเหรอครับแม้จะภาวนาให้ทุกอย่างสงบเรียบร้อยแต่พอได้ยินว่ามีคดีฆาตกรรมผมกลับรู้สึกคึกคักขึ้นมาทันทีสามีภรรยาหนุ่มสาวคู่หนึ่งเสียชีวิตที่บ้านใต้ทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างมณฑลแถบชานเมืองตะวันตกได้อยู่หน้าอนาถมากผมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นดูปฏิทิน
พรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ผมคงต้องรายงานอาจารย์ก่อนว่าจะไปตรวจที่เกิดเหตุกับพวกคุณจะด้วยกันทำคดีนี้ดีไหมครับดีมากผู้อำนวยการหูกล่าวอย่างยินดีไปกันได้ละอาณาเขตของอำเภอเมืองไม่ใหญ่โตก็จริงแต่พวกเราต้องขับรถนานถึง40นาทีกว่าจะถึงที่เกิดเหตุตลอดเส้นทางผ่านย่านตัวเมืองที่จอแจผ่านทุ่งนาเงียบสงบและผ่านหมู่บ้านซอมซ้อแถบชานเมืองในที่สุดก็ถึงที่หมายบรรยากาศณที่เกิดเหตุแตกต่างจากแรงกดดันจากคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเทียบกันไม่ได้เพราะทิวทัศน์บริเวณนั้นสวยงามราวกับแดนสวรรค์สะพรั่งด้วยดอกไม้บานในต้นฤดูใบไม้ผลิท่ามกลางแมกไม้เขียวขจีมีคฤหาสน์ตั้งเรียงรายติดกันสามหลังเมื่อเข้าไปใกล้เราได้กลิ่นหอมหวนสดชื่นของธรรมชาติผมเดินอ้อมรั้วกำแพงคฤหาสน์ไปช่วงหนึ่งแล้วถามตำรวจท้องที่ว่าทำไมแถวนี้มีบ้านหลังงามขนาดนี้ด้วยหรือรู้ข่าววงในว่าตรงนี้จะมีโครงการพัฒนาจะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่น้อยเลยนะที่ดินตรงนี้เป็นของเฒ่าแก่คนหนึ่งเดิมทีทำแปลงเพาะปลูกพืชต่อมาแถวนี้สร้างทางรถไฟความเร็วสูงถูกเวียนคืนที่ดินเขาได้เงินมาก้อนหนึ่งจึงเปลี่ยนอาชีพตำรวจท้องที่ให้ข้อมูลเขาอยู่ที่นี่เหรอผมยืนอยู่บนเนินดินด้านข้างมองดูสภาพแวดล้อมโดยรอบรอบคฤหาสน์ที่มีดินราว 6,600 ตารางเมตรปลูกไม้พันธุ์ต่างๆริมแปลงเพาะพันธุ์พืชอยู่ติดกับหมู่บ้านซอมซ้อที่ผ่านมาเมื่อครู่เป็นภาพที่ตัดกับสภาพกำแพงเก่าผุชัดเจนเท่าแกเปลี่ยนอาชีพแล้วแปลงเพาะพันธุ์นี้น้องสาวเขาเป็นคนดูแลและลงทุนสร้างคฤหาสน์ติดกัน3หลังว่ากันว่าปลูกไว้เก็งกำไรยามแก่เฒ่าตอนนี้เฒ่าแก่ไม่ได้อยู่ที่นี่มีแต่น้องสาวกับน้องเขยเป็นคนดูแลแปลงเพาะพันธุ์หมายความว่าคฤหาสน์ทั้ง3หลังนี้มี2หลังที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ใช่ไหมผมถามตำรวจท้องที่ชี้ไปทางคฤหาสน์ด้านตะวันตกพลางตอบว่าใช่ครับเป็นบ้านว่างยังไม่ได้ตกแต่งมีหลังเดียวที่ตกแต่งเสร็จแล้วปัวชังซิงน้องสาวของเฒ่าแก่กับสามีของเธออาศัยอยู่ที่นี่แต่ไม่ได้อยู่ทุกวันหรอกครับพวกเขากลับเข้าเมืองตอนวันหยุดสุดสัปดาห์ผมพยักหน้าปัวฉังชิงคือผู้ตายเหรอตำรวจบอกว่าเจ้าหน้าที่เทคนิคกำลังหาทางไขกุญแจบ้านอยู่คุณจะดูหน้าต่างห้องนอนชั้นล่างก่อนก็ได้นะครับผมสวมชุดตรวจที่เกิดเหตุเดินไปตามทิศทางที่ตำรวจชี้เมื่อไปถึงข้างหน้าต่างมีเหล็กดัดก็ชะโงกหน้ามองดูภายในที่หน้าต่างแขวนม่านบังสายตาอยู่ส่วนหนึ่งแต่เมื่อมองจากมุมของม่านหน้าต่างก็จะเห็นแขนซึ่งสวมสร้อยข้อมือสีทองทอดอยู่บนพื้นอย่างไร้เรี่ยวแรงหลังมือนั้นอาบด้วยเลือดสภาพรอยเขียวช้ำบนแขนของศพกับกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยมาจากข้างในทำให้เราแน่ใจว่าไม่จำเป็นต้องพังประตูเข้าไปปฐมพยาบาลพอมองดูตำรวจท้องที่กำลังพยายามไขกุญแจแล้วถอยพรางมาถามว่าเรื่องราวเป็นยังไงเมื่อ3วันก่อนคือบ่ายวันที่25เฒ่าแก่ปัวซึ่งทำการค้าอยู่ที่อื่นโทรศัพท์หาน้องเขยซึ่งก็คือนายโจฟังเพื่อสอบถามถึงสภาพแปลงเพาะพันธุ์โจฟังบอกว่าต้นหกล้มกระดูกข้อเท้าหลุดนอนพักมาร่วมสัปดาห์แล้วและบอกว่าเช้าวันที่26จะให้ปัวชังชิงภรรยาโทรแจ้งสภาพของแปลงเพาะพันธุ์ให้เฒ่าแก่ปัวทราบและวันที่26เธอไม่ได้โทรหรอผู้อำนวยการหูถามแทรกครับตำรวจตอบเฒ่าแก่ปัวโทรศัพท์มาหาแต่โทรไม่ติดเขาบอกว่าปกติน้องสาวของเขาไม่เคยปิดโทรศัพท์มือถือไม่น่าจะโทรไม่ติดเขาจึงสั่งให้เลขาที่อยู่ในเมืองขับรถมาดูเลขาพบว่าประตูใส่กุญแจล็อกจากภายนอกพอดีวันที่26เป็นวันเสาร์สองสามีภรรยาน่าจะกลับเข้าเมืองเลขาจึงไม่เอะใจอะไรจากนั้นก็กลับเข้าเมืองเพื่อไปหาทั้งสองคนที่บ้านครั้นไปถึงบ้านก็ไม่มีใครเปิดประตูจึงกลับไปรายงานเฒ่าแก่เฒ่าแก่ปัวรู้สึกไม่สบายใจพยายามโทรศัพท์ติดต่อหาน้องสาวถึง3วันแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้วันนี้จึงสั่งให้เลขามาดูก็พบว่าประตูยังล็อกกุญแจจากภายนอกเหมือนเมื่อ3วันก่อนเลขาจึงเดินไปส่องดูที่ช่องม่านหน้าต่างก็เห็นแขนคนตายเปิดกุญแจได้ละกุญแจนี่เปิดยากจริงอ่ะเป็นกุญแจคุณภาพดีฟังคำรายงานสภาพการจบเสียงตำรวจที่พยายามไขกุญแจก็ดังขึ้นผู้อำนวยการหูกับผมเดินไปที่ประตูคฤหาสน์พร้อมกันเห็นตำรวจท้องที่2นายถือลูกกุญแจลักษณะพิเศษอยู่ในมือกำลังเช็ดเหงื่อที่หน้าผากประตูนิรภัยแบบนี้ปลอดภัยมากมีสลักซ่อนหลายชั้นและยังมีกุญแจสายยูคล้องอีกแม้กุญแจออกแบบสำหรับประตูแบบนี้โดยเฉพาะออกจากบ้านแล้วก็ล็อกข้างนอกส่วนตอนค่ำอยู่ในบ้านก็ล็อกได้จากข้างในคุณแน่ใจหรือว่ากุญแจสายยูนี้เป็นของบ้านผู้ตายผู้อำนวยการหูสงสัยใช่ครับแน่ใจได้เลยถ้าอย่างนั้นพวกคุณช่วยปูแผ่นรองพื้นแล้วเข้าไปข้างในก่อนเถอะผู้อำนวยการหูหันไปบอกเจ้าหน้าที่ที่พิสูจน์หลักฐาน
จ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของมณฑลได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีเขาวางแผ่นรองพื้นอย่างรวดเร็วเดินไปก้าวหนึ่งก็วางแผ่นหนึ่งกระทั่งเข้าไปถึงห้องนอนของที่เกิดเหตุเพียงครู่เดียวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เดินเหยียบแผ่นรองพื้นออกจากที่เกิดเหตุสีหน้าหดหู่ขณะแจ้งว่ายืนยันแล้วครับเสียชีวิต2รายกล้ามเนื้อบนใบหน้าของผู้อำนวยการหูกระตุกครั้งหนึ่งนึกเสียใจในคำพูดของตนที่ห้องทำงานเมื่อเช้าไม่น่าพูดเรื่องไม่ควรพูดเลยผมว่าแล้วของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผมกล่าวพลางถอดที่หุ้มรองเท้าซึ่งเปื้อนแล้วออกลุกขึ้นยืนอกแล้วเดินเข้าไปในที่เกิดเหตุด้วยความรู้สึกหวาดหวั่นพอเดินเข้าประตูคฤหาสน์กลิ่นคาวเลือดกับกลิ่นเหม็นเน่าก็พุ่งมาปะทะจมูกอากาศแบบนี้ไม่เน่าเปื่อยเร็วขนาดนี้นะผมขยี้จมูกอากาศช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิในระยะเวลา3วันไม่น่าจะทำให้ศพเน่าเปื่อยมากนักบ้านหลังนี้เป็นคฤหาสน์เล็กๆมีโครงสร้างตามมาตรฐานชั้นล่างเป็นห้องรับแขกใหญ่ห้องครัวห้องน้ำและห้องนอน1ห้องชั้นบนมี2ห้องชั้นล่างยังพอตกแต่งแบบง่ายๆแต่เมื่อขึ้นบันไดไปชั้น2จะเจอแต่ห้องเปล่าๆไร้การตกแต่งเมื่อเห็นว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังเก็บร่องรอยบริเวณศูนย์กลางที่เกิดเหตุในห้องนอนผมกับผู้อำนวยการหูจึงปูแผ่นรองพื้นเดินขึ้นไปชั้น2ชั้นบนสงบเงียบเนื่องจากยังไม่ได้ตกแต่งพื้นจึงยังไม่เรียบร้อยดูเหมือนจะไม่พบอะไรเลยผมกับผู้อำนวยการหูตรวจสอบหน้าต่างชั้นบนอย่างละเอียดทุกบานล็อกกรอนปิดสนิทหน้าต่างชั้นล่างติดเหล็กดัดกันขโมยส่วนชั้นบนก็ล็อกทุกบานหรือว่าฆาตกรเข้ามาทางประตูผมคล่องใจประตูชั้นล่างเป็นแบบ2ชั้นกันขโมยตอนอยู่ในบ้านล็อกได้จากข้างในและยังมีกุญแจสายอยู่ด้วยต่อให้ขโมยเก่งแค่ไหนก็เข้าไม่ได้ผู้อำนวยการหูได้ยินผมพูดอย่างนี้จึงมองผมและกล่าวว่าคุณแน่ใจเลยขนาดนี้เลยหรอว่าเป็นคดีลักขโมยผู้อำนวยการหูยังพูดไม่ทันขาดคำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ร้องเรียกที่เชิงบันไดผู้อำนวยการหูครับผู้ประชาการจ้างมาแล้วสั่งให้พวกเรารีบตรวจที่เกิดเหตุแล้วไปรายงานจะสืบสวนขั้นต่อไปข้างล่างมีอะไรไหมผู้อำนวยการหูตะโกนจากขั้วบันไดชั้นบนมีคนตาย2คนเบื้องต้นสันนิษฐานว่าคือปัวฉังชิงกับโจฟังสามีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกล่าวที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยหรือคนดูไม่คล้ายคดีลักทรัพย์พอผู้อำนวยการหูได้ยินดังนั้นจึงพูดกับผมว่าคุณคิดผิดแล้วผมจึงยักไหล่พลางว่าคุณเข้าใจไปเองผมไม่ได้พูดสักหน่อยว่าเป็นคดีลักขโมยผมเพียงแต่บอกว่านี่เป็นกุญแจชั้นดีผู้อำนวยการหูยิ้มแยกเคี้ยวเป็นเชิงดูแคลนการแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆของผมแล้วชะโงกลงไปข้างล่างตะโกนว่าหน้าต่างชั้นบนปิดสนิททุกบานต้องหาดูว่าคนร้ายเข้าออกทางไหนทางออกไม่ใช่ปัญหาหรอกผมกล่าวแน่ใจได้เลยว่าหลังจากฆ่าเหยื่อแล้วคนร้ายต้องออกทางประตูใหญ่และล็อกประตูก่อนจากไปผู้อำนวยการหูนิ่งคิดครู่หนึ่งแล้วพยักหน้านั่นสิเป็นไปได้แต่กุญแจแบบคล้องต้องใช้ลูกกุญแจไขถึงจะเปิดและปิดได้ทำไมฆาตกรถึงมีลูกกุญแจล่ะคุณลงไปข้างล่างแล้วผู้อำนวยการอู๋ของกองพิสูจน์หลักฐานขึ้นมาข้างบนผมกับคุณอู๋จะหาหลักฐานมามัดตัดประเด็นความเป็นไปได้ว่าคนร้ายเข้ามาจากชั้นบนผมเดินบนแผ่นรองพื้นลงมาชั้นล่างเรียกให้ผู้อำนวยการอู๋ขึ้นไปข้างบนส่วนตัวเองตรวจดูตามพื้นห้องอย่างละเอียดในห้องรับแขกมีปฏิทินแขวนแบบฉีกทีละวันวันที่ปรากฏบนปฏิทินก็คือวันที่26ใต้ปฏิทินมีที่ขบุรีวางไว้อยู่อันหนึ่งในนั้นไม่มีก้นบุหรี่มีแต่เศษกระดาษขยุ่มเป็นก้อนอยู่ชิ้นหนึ่งผมคลี่กระดาษออกอย่างระมัดระวังมันคือกระดาษปฏิทินที่เพิ่งฉีกทิ้งบนกระดาษคือวันที่25ผมต่อกระดาษเข้าด้วยกันไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นกระดาษฉีกจากปฏิทินที่แขวนอยู่เล่มนั้นบนผนังข้างประตูใหญ่มีตะปูตัวหนึ่งตอกติดอยู่สีตัดกับผนังสีขาวดูสะดุดตามากผมเดินเข้าไปดูและพิจารณาตำแหน่งของมันอย่างละเอียดจากนั้นตะโกนขึ้นชั้นบนว่าผู้อำนวยการหูแก้ไขปัญหาเรื่องทางออกได้แล้วครับกุญแจคล้องอยู่ที่ตะปูข้างประตูฆาตกรจึงออกทางประตูใหญ่ได้สะดวกและคล้องกุญแจล็อกจากข้างนอกได้ผู้อำนวยการหูไม่ส่งเสียงตอบคงไม่สนใจข้อมูลนี้ผมตรวจดูห้องน้ำและห้องครัวอย่างลวกๆไม่พบอะไรที่เป็นประโยชน์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหนุ่มคนหนึ่งเดินออกจากห้องนอนผมจึงบอกเขาว่าคุณช่วยดูกุญแจสายยูที่ประตูใหญ่กับลูกบิดข้างในซิว่ามีร่องรอยอะไรไหมเห็นท่าทางมึนงงของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วผมเลยหัวเราะและกล่าวว่าดูจากตอนนี้ฆาตกรออกทางประตูใหญ่เขาต้องบิดลูกบิดก่อนถึงจะออกไปได้พูดจบผมเดินเข้าไปใจกระทิทันใดนั้นก็เห็นดูจึงรู้ว่าเป็นแมลงวันจากนั้นผมหันมาพิจารณาสภาพศพอย่างละเอียด
เห็นแล้วชวนใจหายวาบศพผู้ชายศพหนึ่งนอนอยู่บนเตียงผ้าห่มเลิกขึ้นทำให้เห็นร่างที่สวมชุดนอนเรียบร้อยข้อเท้าขวาของเขาพันผ้าแบนแพรสีขาวมองตามช่องระหว่างผ้าแบนแพรจะเห็นเท้าสีเหลืองขี้ผึ้งพรันผมนึกถึงข้อมูลของตำรวจท้องที่ขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อนโจฟังได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาหมายความว่าผู้ตายก็คือโจฟังบนพื้นข้างเตียงมีศพผู้หญิงสวมชุดนอนเช่นกันเพียงแต่กระดุมเสื้อหลุดหมดจึงเห็นเต้านมและหน้าท้องเปื้อนเลือดดูคล้ายว่ามีบาดแผลด้วยพวกเขาน่าจะถูกฆ่าคือวันที่25ขณะนอนหลับผมเริ่มสันนิษฐานหรือครับคุณรู้ได้ยังไงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสงสัยดูจากระดับความเน่าเปื่อยหรอผมสั่นศีรษะก่อนตอบว่าไม่ใช่หรอกในห้องรับแขกมีปฏิทินอ่ะเห็นฉีกใบของวันที่25ออกประกอบกับผู้ตายสวมชุดนอนจึงสรุปได้แบบนั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหัวเราะพลางว่าอ๋อผมยังคิดว่าศพเน่าขนาดนี้ไม่น่าจะคำนวณเวลาตายได้ผมเข้าไปใกล้ศพพิจารณาศีรษะของศพอย่างละเอียดสภาพหน้าตาของศพทั้งสองดูแทบไม่ออกใบหน้าดำคล้ำแยกหูตาจมูกไม่ได้ใต้กะโหลกศพทั้งสองมีรอยเลือดหย่อมใหญ่ที่แท้ศีรษะและใบหน้าของศพทั้งสองถูกมีดฟันจนยับเยินตาถลนออกนอกเบ้าฟันที่แตกละเอียดแล้วติดอยู่ตามคางจมูกเบี้ยวไปข้างหนึ่งดูไม่รู้เลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรคอของศพโดนกรีดเผยเห็นหลอดลมขาวมีบาดแผลจำนวนมากที่หน้าและคอต่อเนื่องกันกลายเป็นบาดแผลเปิดขนาดใหญ่ข้างในบาดแผลมีหนอนไต่ยั่วเยี้ยสภาพเน่าเปื่อยประหลาดมากอ่ะน่าจะมีสาเหตุผมเข้าใจความหมายของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพวกเขาเคยเห็นศพที่เน่าหมดทั้งร่างมาก่อนแต่ไม่เคยเห็นศพซึ่งศีรษะและใบหน้าเน่าเฟะขนาดนี้ทั้งที่ร่างกายส่วนอื่นยังไม่เน่าตรงอกของศพหญิงรายนี้ยังมองเห็นผิวสีขาวดูสิเนื้อเยื่อส่วนอื่นไม่ได้เน่าเปื่อยมากผมกล่าวมีเพียงส่วนหัวถึงใบหน้าที่เน่าเปื่อยส่วนหัวเน่าเปื่อยกว่าส่วนอื่นๆที่คุณว่าประหลาดก็หมายถึงเรื่องนี้ใช่ไหมเจ้าหน้าที่หนุ่มพยักหน้าผมพูดต่อสังเกตได้ว่าส่วนที่อ่อนนุ่มของศีรษะและใบหน้าถูกฟันยับเยินมีเลือดออกมากและใต้ศีรษะมีกองเลือดหย่อมใหญ่เหลือเยื่อที่แช่อยู่ในเลือดและสัมผัสกับอากาศย่อมเน่าเปื่อยได้เร็วกว่าที่อื่นผมเป็นแพทย์นิติเวชหวางซึ่งยืนอยู่ข้างๆผงกศีรษะเห็นด้วยกับผมจึงหยิบครีมออกจากกระเป๋าเครื่องมือครีมหนอนในแผลมาตัวหนึ่งใส่ลงไปในหลอดแก้วบรรจุแอลกอฮอล์เพียงคู่เดียวหนอนตัวนั้นก็หยุดดิ้นผมคีบหนอนที่ตายแล้วออกมาใช้ไม้วัดอย่างละเอียดและกล่าวว่าในฤดูร้อนหนอนจะโตขึ้นวันละ 0.8 มิลลิเมตรฤดูนี้จะโตช้าหน่อยนอนตัวนี้ยาวไม่ถึง2มิลลิเมตรอาศัยหลักกีตวิทยาคำนวณเวลาตายน่าจะผ่านมาราว3วันเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเห็นผมคีบนอนจากศพขึ้นมาวัดขนาดก็รู้สึกขย้อนจนอาเจียนออกมาผมหัวเราะแล้วว่าประเมินลักษณะรูปคดีเบื้องต้นได้ไหมในห้องนอนไม่มีร่องรอยรื้อค้นข้าวของยังวางเป็นระเบียบดูแล้วไม่เหมือนคดีปล้นทรัพย์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสงบสติอารมณ์แล้วกล่าวตอนแรกพวกเราเห็นเสื้อนอนของศพผู้หญิงปลดกระดุมไว้ยังสงสัยว่าเป็นคดีข่มขืนแต่เท่าที่เห็นตอนนี้กางเกงนอนไม่ได้ถูกถอดออกดูไม่เหมือนก่อเหตุข่มขืนน่าจะเป็นฆ่าล้างแค้นมากกว่าศพผู้ชายถูกฟันหัวและหน้าขณะหลับจนตายดูจากรอยเลือดล่าไม่ได้เคลื่อนย้ายศพเลยแสดงว่าฆาตกรเข้าไปลงมือในห้องนอนโดยตรงผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นคดีฆ่าล้างแค้นหมอหวางกล่าวผมรายงานสภาพการให้ชุดทำคดีทราบละเจ้าหน้าที่สืบสวนก็คิดว่าน่าจะเป็นคดีกรณีฆ่าล้างแค้นมากกว่าและตอนนี้ผู้บัญชาการจางได้จัดชุดสืบสวน5ชุดเริ่มสอบพยานแวดล้อมแล้วผมว่านะพวกคนทำการค้าน่ะเป็นไปได้ที่จะสร้างศัตรูไว้มากนั่นสิเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเห็นหมอหวางสนับสนุนความคิดของตนจึงเสริมต่ออีกอย่างคนร้ายฟันศีรษะและใบหน้าของผู้ตายจนเละถ้าไม่ใช่แค้นสุดขีดก็คงไม่ลงมือโหดร้ายขนาดเนี้ยแล้วจะอธิบายเรื่องเสื้อนอนที่แหวกออกของผู้หญิงยังไงผมถามผมวิเคราะห์ว่าฆาตกรเห็นผู้ตายหน้าตาสะสวยคงคิดจะล่วงละเมิดมาวางพูดที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้ดูจากสภาพรอยเลือดละผู้หญิงน่าจะตกใจตื่นแต่เธอนอนอยู่ด้านในวิ่งหนีเอาทางประตูไม่ได้เธอถูกฟันศีรษะและล้มลงจากนั้นก็ไม่ดิ้นรนหรือต่อสู้อีกรอยบาดแผลถูกฟันสิบกว่าแห่งบนใบหน้าคือรอยที่ฆาตกรลงมือฟันตรงจุดเกิดเหตุนี้แน่นอนผมนั่งยองๆดูคราบเลือดที่กระเซ็นออกรอบข้างโดยมีส่วนศีรษะของศพหญิงเป็นศูนย์กลางและพยักหน้าเป็นเชิงเห็นด้วย
กับความเห็นของหมอหวงดังนั้นฆาตกรไม่ได้คิดจะข่มขืนหมอหวงกล่าวต่อเพียงแต่ฆ่าแล้วคิดจะล่วงละเมิดเท่านั้นผมไม่ได้พูดอะไรเจ้ามองใต้โทรทัศน์แล้วว่าพวกคุณดูนั่นสินั่นอะไรอ่ะ